เมื่อเวลา 13:59 นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงเดินถือกระถางธูปรูปภาพโดยมีพระพรหมมุนีรองเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำหน้าร่างพลเอกเปรมตินสูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งคลุมด้วยธงชาติไทยเพื่อเป็นการเทิดเกียรติในฐานะปูชนียบุคคลของกองทัพที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติลงมาจากชั้น8อาคารสมเด็จย่านำขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีทหารแพทย์และพยาบาลตั้งแถวรอเคลื่อนร่างพลเอกเปรมไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารโดยขบวนนะครับมีรถตำรวจนำตามด้วยรถยนต์หลวงใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงวัดเบญจมบพิตรโดยนำร่างไว้ณพระที่นั่งทรงธรรมในเวลาต่อมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาองคมนตรีประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีสมาชิกบ้านสีเสาเทเวศสมาชิกครอบครัวตินสูลานนท์ตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนนักการเมืองตำรวจทหารและประชาชนได้ร่วมพิธีรดน้ำศพโดยพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยภริยาและบุคคลสำคัญขึ้นไปรดน้ำศพพลเอกเปรมด้านบนพระที่นั่งทรงธรรมส่วนประชาชนทั่วไปอนุญาตให้ร่วมรดน้ำศพที่หน้ารูปภาพพลเอกเปรมซึ่งตั้งไว้ที่บริเวณศาลาบรรณรสภาคด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและในเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาวางที่หน้าโกศพณพระที่นั่งทรงธรรม